สบายดีนะเคสันโมหามุตุกูทุกคนเนาะมาพอๆกับอาจารย์ปาดอีกครั้งเนาะในการสอนวิชาประวัติศาสตร์เนาะมื้อนี้อาจารย์จะไปต่ออยู่ในข้อที่2จํา2เนาะบทที่2เนาะก่อนที่จะไปต่อนั้นเฮามาทวนคืนบทเรียนเก่ากันเสียก่อนในที่ผ่านมานี่เนาะเฮาเรียนมาข้อที่1ปัจจัยที่เฮ็ดให้สังคมเจ้าท่ากําเนิดเกิดขึ้นมีปัจจัยใดๆเนาะหลายคนจะตอบได้แล้วเนาะเนาะเขาจะมาตอบร่วมกันปัจจัยที่ให้สังคมเจ้าท่ากำเนิดเกิดขึ้นมีคือ1การกำเนิดกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล2การแตกมาของพวกเรานี่ก็คือบทเรียนเก่าของพวกเราเนาะเนาะเพื่อบอกการศึกษาเสียเวลาครับไปเบิ่งข้อที่2กันเลย2จํา2เนาะรับเจ้าท่าในโลกเนาะไปเบิ่งหลักทํากิจกรรมกันเลยกหลักเจ้าทาสอินเดียโครงสร้างทางสังคมของระบอบเจ้าทาสอินเดียเกิดขึ้นเมื่อชาวอารยันเข้ามาครอบครองเฮ็ดให้มีความสัมพันธ์ระหว่างคน2กลุ่มก็คือเผ่าพื้นเมืองลาวีเดียงกับเผ่าอารยันที่มาใหม่พวกเขาอยู่ร่วมกันในฐานะผู้ชนะกับทาสเลยเศร้าอารยันถือตนเองว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่หากมีการผัวพันกับดาวิดลาวิเดียงจะยิ่งให้เศร้าอารยันสูญเสียเกียรติศักดิ์ศรีดังนั้นเพื่อสร้างความแตกแยกหรือว่าความแตกต่างและเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของเผ่าพันธุ์ไว้พวกเขาเนี่ยจึงกำหนดระบบวรรณะขึ้นเพื่อเป็นกอหาตามระบบวรรณะการแบ่งสั้นๆคนดังนี้วรรณะพราหมณ์ประกอบมีนักบวชในศาสนาพราหมณ์ซึ่งถือเป็นพลังของความคิดวรรณะที่2วรรณะกษัตริย์ประกอบมีกษัตริย์ขุนนางและนักพบผู้ที่มีอำนาจซึ่งถือว่าเป็นพลังของกำลังหรืออำนาจในสังคมวรรณะที่3วรรณะเพศประกอบมีพอค่าชาวกาสิกรและหัตถกรซึ่งถือว่าเป็นกำลังทรัพย์สินของสังคมวรรณะที่4วรรณะสูตรประกอบมีขาทาสและชาวลาวิดเดียงซึ่งถือว่าเป็นกำลังแห่งหับใส่สังคมอันนี้เป็นสำหรับหลักเจ้าท่านอกในอินเดียเราเพิ่งขอหลักเจ้าท่าจีนเนาะไปฟังกันเลยระบอบเจ้าท่าในสังคมจีนเกิดขึ้นตั้งแต่จีนเริ่มต้นปกครองเป็นราชวงศ์คือประมาณอยู่ 2,000 ปีก่อนค.ศ.ถือว่าเป็นหลักธรรมอิฐที่เกิดสังคมแบบเจ้าทาสที่มาของขาทาสในจีนส่วนหลายมาจากสเลยเสิร์ฟขาทาสมีศีลและขาทาสโดยกำเนิดลักษณะการนำใส่ขาทาสในสังคมเจ้าทาสของจีนเทียบใส่อินเดียมีลักษณะหุ่นแห้งกว่าเส้นมีการเผาเล็กแดงมาดาดหน้าปากหูทุบตีจนเลือดตกจากออกเมื่อเวลาขาทาสกระทำผิดอย่างหายแหงนอกไปกว่านั้นบางเจ้าทาสใดยังนำเอาขาทาสใดไปขาเพื่อบูชาผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยเนาะอันนี้เป็นสำหรับหลักเจ้าทาสจีนขอ
รัฐเจ้าทาสเอียิปต์เรามาฟังน้ำกันเอียิปต์เป็นรัฐกูหาหนึ่งในแถบแอฟริกาเหนือที่สังคมเจ้าทาสขยายตัวสูงเซิงแสดงออกมีการนำไส้แห่งงานขาทาสในอย่างหุนแหงการนำไส้แห่งงานขาทาสที่มีลักษณะหุนแหงเนาะในเอยิปต์นั้นแสดงออกในกิจการการก่อสร้างที่ใหญ่โตเส้นพีระมิดพระศาสดาลัสวังแหล่งอื่นตัวอย่างการสร้างพีระมิดของฟาราโอห์เกออฟหรือกูฟูที่มีรวงสูงถึง146เนาะจุด5เมตรและความกว้างของอันฐานพื้นลัก230เมตรด้วยการนำใส่แห่งงานขาทาสถึง 100,000 คนต่ออันนั้น3เดือนและยะเวลา20ปีเนาะจริงสำเร็จเนาะในภาคพีระมิดนี้ฉะนั้นอันนี้ก็คืออยู่ในข้อที่3เนาะก็คือหลักเจ้าภาคเอียิปต์ไปเบิ่งข้องอน้ํากันเลยหลักเจ้าภาคเกร็กเกร็กสมัยบูฮานก็เป็นหลักหนึ่งที่มีการน้ําใส่แห่งงานขาทาสอย่างถึงท้องเข้าในการผลิตอยู่ตอนดินของเจ้าทาสพวกขาทาสในสังคมเจ้าทาสเกร็กมีที่มาจาก4ภาคส่วนคือขาทาสโดยกำเนิดแม่นขาทาสที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่มีสายเลือดเป็นขาทาสแล้วลูกที่เกิดขึ้นมาก็สืบต่อเป็นทรัพย์สมบัติของเจ้าทาสต่อไปสองขาทาสที่มาจากเสลยเสกแม่นพวกนักพบที่ปาราไซส์สงครามเนาะแล้วถือผู้สนับจับมาเป็นขาทาสขาทาสที่สามขาทาสที่ถือซื้อมาแม่นขาทาสที่ใส่เงินซื้อมาจากนายเงินก็คือพ่อข้าหรือเจ้าทาสคนก่อนหรือจากตลาดซื้อขายขาทาสขาทาสสุดท้ายขาทาสหนี้สินแม่นขาทาสที่เกิดมาจากการไปกู้ยืมแล้วบ่สามารถทดแทนได้ตามกำหนดหรือบ่มีสองทางที่จะปลดตนเองออกจากการเป็นหนี้ได้จำเป็นต้องยอมตกเป็นทาสของเจ้าหนี้อีกต่อไปนี่เป็นสำหรับของหลักทาสเกร็ก